ครับเวมนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของทัมมิ่งนะครับทัมมิ่งคืออะไรทัมมิ่งคือการแบ่งระยะห่างของตัวโน้ตให้มันสม่ำเสมอกับอัตราจังหวะนะครับต่างๆนะครับก็คือเราจะฝึกจากเมโทรนอมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของพวกนักกีตาร์ทุกคนนะครับเพราะเป็นเรื่องของริทึมนะครับริทึมที่แข็งแรงจะนำไปสู่อะไรทุกอย่างอีกหลายๆอย่างที่ดีนะครับวิธีการฝึกก็คือผมจะเริ่มต้นให้ฝึกจากเอทโน้ตทริปเปตแล้วก็ซิกซ์ทีโน้ตก็คือขบเขต1ชั้น3พยางค์แล้วก็ขบเขต2ชั้นเดี๋ยวผมจะตั้งเมโทรนอมที่ร้อยหนึ่งนะครับจังหวะความเร็ว100นะครับคืออย่างนี้นะครับ1 2 3 4นะ100นะครับ101นะครับ 1 2 3 4นี่คือ8โน้ตนะครับ1 and 2 and 3 and 4 and ต่อมาความเร็วเท่าเดิมนะครับแต่เป็น3พยางค์บ้างก็คือ1 and a นะครับ1 and a 2 and a 3 and a 4 and a นะครับคือการเป็นเห็นไหมก็คือ1จังหวะจะมี3โน้ตละ1 and a 2 and a 3 and a 4 and aมาจะเป็น16 note จังหวะเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิม16 note จะรับเป็น1 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a นะครับก็คือเป็น2ชั้น1 2 3 4มันจะเร็วขึ้นแล้วนะรออีกครั้งนะครับ1 e and a 2นะครับความแข็งแรงเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้กับเราเวลาเล่นกับวงก็ดีเล่นเป็นดูเอทก็ดีหรือว่าเล่นคนเดียวก็ดีนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนักเรียนหลายคนข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็คิดว่ามันยากแต่จริงๆนี่คือเบสิกที่เขาต้องทำให้ได้นะครับอันนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่ต้องทำนะครับอยากให้ลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับWe'll be right back.